สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้หมดเวลาระบอบประยุทธ์แล้วถึงกี่ใบก็แพ้ทักษิณอยู่ดีแก้รัฐธรรมนูญบัตร2ใบทักษิณกลับบ้าน3ปอไปต่อยากการผ่านศึกซักฟอกไปก็ถึงคิวโหวตวาระ3ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีเสียงต้านทักษิณดังมาจากนักการเมืองซีกปปส.โดยมองว่าระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ2540จะก่อให้เกิดเผด็จการรัฐสภาส.ว.หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเหตุใดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจึงไปร่วมมือกับพรรคของทักษิณแก้ระบบเลือกตั้งคุณทักษิณได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวหรือขณะที่บิ๊กป้อมพร้อมแกนนำพลังประชารัฐมั่นใจว่าเลือกตั้งสมัยหน้าจะได้ส.ส.จำนวนมากถ้าใช้ระบบเลือกตั้งแบบเก่าพลังประชารัฐจะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวเหมือนพรรคเพื่อไทยมีรายงานข่าวว่าบิ๊กป้อมได้ส่งสัญญาณไปถึงส.ว.บางกลุ่มให้โหวตผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3วันศุกร์ที่10กันยายนที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะมีการประชุมเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราที่มีการแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งส.ส.การประชุมครั้งนี้เป็นการโหวตวาระ3ซึ่งจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาจะต้องได้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เกินกึ่งหนึ่งขึ้นไปและต้องมีส.ว.ลงมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3หรือไม่น้อยกว่า84เสียงสาระสำคัญของระบบเลือกตั้งจะใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกส.ส.เขต400คนเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนจากเดิมที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกคนเลือกพรรคแบ่งส.ส.เขต350คนส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่6กุมภาพันธ์ปี2548พรรคไทยรักไทยได้ส.ส.เขต310คนจาก400เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อ67คนจาก100คนจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งเป็นที่มาของวาทกรรมเผด็จการรัฐสภาและกระแสต้านระบอบทักษิณหลังรัฐประหาร2549ทีมร่างรัฐธรรมนูญใหม่ระบบเลือกตั้งบัตร2ใบตามรัฐธรรมนูญ2540เอื้อต่อคุณทักษิณจึงร่างกติกาเลือกตั้งใหม่ในรัฐธรรมนูญ2550แก้ระบบเลือกตั้งเป็นระบบแบ่งเขตเรียงเบอร์หรือพวงใหญ่ส่วนระบบบัญชีรายชื่อ100คนแบ่งเป็น8เขตเลือกตั้งและเขต1มี10รายชื่อพูดตรงๆกติกานี้ถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะฝ่ายทักษิณผลเลือกตั้งพรรคประชาชนหรือพรรคไทยรักไทยเดิมชนะเลือกตั้งได้ส.ส.เขต199คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ34คนรวม233ที่นั่งได้จัดตั้งรัฐบาลอีกเช่นเคยหลังเกิดรัฐบาลพลิกขั้วมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550โดยบิ๊กป้อมสุเทพเทือกสุบรรณและเนวินชิดชอบเห็นชอบให้กลับไปใช้กติกาเขตเดียวเบอร์เดียวมีส.ส.เขต350คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนผลการเลือกตั้งในปี2554พรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนเดิมก็ชนะเลือกตั้งอีกได้ส.ส.เขต204คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ61คนรวม265ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยพ่ายแพ้กระแสยิ่งลักษณ์หลังรัฐประหารปี2557กลุ่มอำนาจ3ป.ลากยาวมากว่า3ปีจึงร่างรัฐธรรมนูญ2560ออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่โดยใช้บัตรใบเดียวแบ่งเป็นส.ส.เขต350คนเขตเดียวคนเดียวระบบบัญชีรายชื่อ150คนโดยคิดคะแนนรวมทั้งประเทศมาหารเพื่อจะได้จำนวนส.ส.ที่พึงมีซึ่งถ้าส.ส.เขตเกินส.ส.ที่พึงมีก็จะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ
คุณทักษิณจึงแก้เกมแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยโดยวางให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยรักษาชาติลงสนามแบ่งพื้นที่กันเล่นแต่โชคร้ายพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งได้ส.ส.เขตเกินส.ส.ที่พึงมีจึงไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนพรรคพลังประชารัฐได้อันดับ2เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยบิ๊กป้อมได้ประสานกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไว้ล่วงหน้าแล้วสิ่งที่ฝ่ายสามปอคาดคิดไม่ถึงก็คือพรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนรวมถึง6ล้าน3แสนเสียงคิดเป็นส.ส.ได้ถึง81ที่นั่งซึ่งต่อมาพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลาถึง10ปีแถมเกิดงูเห่าส.ส.กลุ่มหนึ่งไหลไปอยู่พรรคอื่นทำให้พรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมมีส.ส.53คนพูดง่ายๆว่าพรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เดิมได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งบัตรเดียวมากที่สุดจึงขวางการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปเป็นบัตร2ใบเพราะกติกาบัตร2ใบจะทำให้พรรคก้าวไกลกลายเป็นขนาดเล็กไปในทันทีพรรคพลังชารัฐในสภาพแตกร้าวทั่วทั้งพรรคบิ๊กป้อมก็แทบจะเอาไม่อยู่คุมไม่ได้แล้วหากลงสนามเลือกตั้งด้วยกติกาตามรัฐธรรมนูญ2540ไม่มีทางสู้พรรคของคุณทักษิณได้เลยงานนี้ประยุทธ์ยิ่งอยู่ยิ่งเละประชาชนไม่ให้ค่าประยุทธ์แล้วส.ส.ประชาธิปัตย์เผยคน3จังหวัดใต้จวกยับประชาธิปัตย์อุ้มรัฐบาลย้ำถูกสั่งให้โหวตไม่ไว้วางใจประยุทธ์นายอันวาสาและส.ส.ปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงผลการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าคะแนนเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามข่าวและภายหลังการลงคะแนนตนจะอธิบายถึงเหตุผลในการลงคะแนนทุกครั้งแต่การตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตัดสินใจแทนผมแล้วและผมก็ได้แจ้งให้สังคมได้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆแต่วันนี้ผมจะขอเปิดเผยคำสั่งของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้ทราบกันถึงความรู้สึกที่พวกเขามีต่อท่านนายกและพรรคประชาธิปัตย์ที่สื่อสารผ่านตนมาดังนี้จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คือยึดแนวทางประชาธิปไตยที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนต้องทำในสิ่งถูกให้เป็นถูกผิดให้เป็นผิดแต่การที่พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลและมีพฤติกรรมไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่แนวทางและจุดยืนของพรรคจึงขอให้ส.ส.อันวาทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพราะนี่คือจุดยืนที่แท้จริงของประชาธิปัตย์ที่ต้องอยู่เคียงข้างประชาชนนี่คือข้อความจากพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่ส่งมาถึงผมอ่านดูแล้วเหมือนเป็นคำสั่งแต่ก็เป็นคำสั่งที่มีเหตุผลซึ่งผมไม่สามารถจะปฏิเสธได้ผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างสมบูรณ์โดยการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพื่อที่จะรักษามาตรฐานของระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและยกระดับมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์ตามแนวทางที่บรรพบุรุษก่อตั้งพรรคได้เคยให้ไว้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นนับถือท่านจริงๆเห็นพี่น้องสำคัญกว่ากล้วยเยี่ยมเลยท่านสู้ๆขอบคุณที่ท่านฟังเสียงประชาชนในพื้นที่บ้างค่ะขอบคุณที่ไม่ทรยศกับประชาชนที่เลือกคุณมาชัดเจนดีครับคุณอันวาสุดยอดครับสมัยหน้าท่านย้ายพรรคดีกว่านะว่าที่รัฐมนตรีอย่างน้อยในปัตตานีก็ยังมีส.ส.ที่อยู่เคียงข้างประชาชนอีกส.ส.คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ที่เลือกตั้งท่านมามีเกียรติและศักดิ์ศรีจริงๆครับจริงไหมครับที่เขาแจกกล้วยกันอันนี้อยากรู้จริงๆครับเช้าจริงครับแต่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่สื่อลงละเอียดมากปกติมีควันต้องมีเชื้อแล้วหลักฐานเรื่องแบบนี้ยากครับแต่เป็นอันรู้กันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ท่านส.ส.อันวานะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส